อ่ะต่อไปข้อที่10นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด7คะแนนนะฮะส่วนใหญ่นักเรียนก็จะทำได้นะครับแต่บางคนก็จะสลับที่กันมากนะครับบางคนจะเอาแบบเซกเมนต์นะครับมาเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์เป็นเซกเมนต์บางคนก็จะรัศมีเป็นคอร์ดคอร์ดเป็นรัศมีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะถูกกันที่สองที่นะครับแต่จุดที่คุณจะถูกกันบ่อยๆคือจุดศูนย์กลางครับผู้ขออนุญาตเนาะนะฮะเฉลยจุดที่คุณนะครับขอเฉลยเป็นด้านๆแล้วกันนะครับอ่ะเฉลยเป็นจุดดีกว่าที่เราถูกบ่อยๆนะครับจุดแรกที่เราถูกคือจุดตรงนี้ฮะที่ขีดอยู่ตรงนี้เองนะครับนะส่วนประกอบวงกลมจุดแรกคือเราเรียกจุดนี้เนี่ยชี้ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางเลยเราเรียกว่าเป็นจุดด้วยนะครับก็คือจุดศูนย์กลางครับโอเคเชื่อว่าทุกคนนี่จะถูกกันนะฮะต่อมาครับอีกอันนึงครับเส้นนี้นะครับลากจากขอบหนึ่งไปแต่ขอบหนึ่งแล้วผ่านจุดศูนย์กลางเราเรียกว่าเส้นผ่านนะครับบางทีเรียกผ่านหรือผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับหรือผ่านหรือผ่านแล้วการเขียนแบบนี้ถูกนะต่อไปนะครับเส้นที่บางคนอาจจะหลงแล้วนึกว่าเส้นนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้ครับเห็นว่าเส้นนี้ลากจากขอบหนึ่งมาแตะที่หรือลากจากจุดศูนย์กลางไปแตะขอบหนึ่งนะครับแตะขอบใดขอบหนึ่งของวงกลมโดยลากจากเส้นจุดศูนย์กลางหรือลากจากขอบใดขอบหนึ่งมาแตะที่จุดศูนย์กลางเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นรัศมีครับคารุณาพยายามเขียนให้ถูกด้วยนะต่อไปครับก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เด็กๆจะตอบได้คือตรงนี้ครับขอบของวงกลมนะครับที่เราชี้อยู่คือเส้นรอบวงนั่นเองครับโอเคเป็นใครถูกไหมนะฮะต่อไปครับมันจะมาถึงตัว3ตัวสุดท้ายนะครับที่ส่วนใหญ่เราจะทำผิดครับมาเริ่มที่ตัวนี้กันเลยครับขออนุญาตเริ่มตรงนี้ดีกว่านะเส้นที่ลากจากขอบใดขอบหนึ่งไปแตะอีกขอบหนึ่งโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเราเรียกเส้นนั้นว่าเส้นคอสครับโอเคปะข้อควายนะที่ข้อควายก็ทีข้อควายนะครับเส้นขอบนะครับหรือคอสแล้วแต่นะครับคอสก็ได้เส้นคอสหรือเส้นคอสนะครับเส้นคอสก็ได้ต่อไปครับพื้นที่นะครับที่เกิดจากคอสนะครับคอสนะฮะพื้นที่ที่เกิดจากเส้นคอร์ดนะครับคือตรงนี้เราเรียกว่าเซ็กส์นะครับเซกเมนต์นะต่อไปพื้นที่ที่เกิดจากรัศมี2เส้นนะครับกลางรอบแบบนี้ตัวนี้เราเรียกว่ามันเกิดกลางมาเซกเมนต์นะครับเซกเตอร์นะครับจบเสร็จแล้วซอโซ่อันนี้ซอโซ่โอเคนะครับจบนี่คือส่วนประกอบของวงครับทวนดูนะครับจำให้ได้จะไม่ขึ้นใจกับภาพนี้นะครับบางทีสลับที่เราต้องรู้นะครับอย่างเซกเมนต์เนี่ยคุณต้องรู้ว่าคอร์ดตัวไหนนะครับพื้นที่ที่เกิดจากคอร์ดนะฮะพื้นที่ที่เกิดจากคอร์ดคือแบบเนี้ยเราเรียกว่าเซกเมนต์นะครับแต่ถ้าพื้นที่ที่เกิดจากรัศมี2เส้นกลางออกเราเรียกว่าเซกเตอร์โอเคมั้ยครับคอร์ดคือเส้นใดๆที่ลากจากขอบนึงไปแต่ขอบนึงเรียกว่าคอร์ดโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราจะไปดูข้อที่สมุกนะครับ